Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับพบกับผมแล้วก็หมอมีอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมว่า FC ของอาจารย์เมย์นะครับบอกว่าอยากได้แบบพุดดิ้งอร่อยๆหอมแล้วก็แบบมีส่วนผสมของผลไม้โอ้แบบกินแล้วปุ๊บโอ้โหเนียนนุ่มชื่นใจอาจารย์เมย์ครับวันนี้พุดดิ้งอะไรครับวันนี้เป็น Bubble Banana Lock พุดดิ้งโอ้โหแค่ชื่อก็ยาวแล้วนะครับนี่ครับชื่อของเราก็คือพุดดิ้งกล้วย Marble นะครับหรือว่า Marble Banana Lock พุดดิ้งอย่างที่อาจารย์เมย์บอกนะครับขั้นตอนการทำเนี่ยง่ายนะครับทำทีเดียวปุ๊บแล้วก็สลับหยอดนิดเดียวแต่ว่าเคล็ดลับเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ความอร่อยต้องดูพร้อมๆกันนะครับมาทำพร้อมๆกันเลยครับกับพุดดิ้งกล้วย Marble ครับขั้นตอนแรกเลยนะครับคุณผู้ชมเราจะทำส่วนของพุดดิ้งเนาะพุดดิ้งเนี่ยจะต้องมีเคล็ดลับพิเศษก็คือทำให้ส่วนผสมของเขาทรงตัวแล้วก็เซตตัวนะครับแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมซองนี้เลยครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยจะช่วยให้ตัวพุดดิ้งของเรานะครับเซตตัวสวยงามเลยนะครับแล้วก็มั่นใจว่าเวลาทานเนี่ยโอ้โหจะได้เนื้อสัมผัสที่แบบนุ่มกำลังดีเลยนะครับนี่จากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะผสมส่วนผสมของแห้งก่อนนะครับอันนี้อาจารย์เมย์จะมีตัวน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็แป้งข้าวโพดที่ผสมพร้อมๆกันเนี่ยก็คือจะให้แป้งข้าวโพดเนี่ยเขาไม่จับตัวกันเป็นลูกเนาะโอเคได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องค่อยๆผสมให้เข้ากันนะครับเอาละโอเคก็เหมือนเป็นการร่อนแป้งไปในตัวนะเอาละแบบนี้คนแรงปุ๊บก็ปิวหมดเลยเนาะโทษเวลาเอาแป้งข้าวโพดผสมลงไปก็ทำให้เขาไม่เป็นก้อนโอเคครับได้แล้วครับใส่เกลือนะอ๋อผสมทุกอย่างอยู่ในโบเดียวกันเลยนะครับนะใส่วานิลาโอเคครับในนี้จะมีน้ำตาลทรายนะครับมีแป้งข้าวโพดมีเกลือแล้วก็วานิลานะครับส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดเลยนะครับค่อยๆคนผสมให้เข้ากันแบบนี้ปุ๊บเราใส่ลงไปในหม้อได้เลยใช่ค่ะนะครับเอาละคุณผู้ชมจะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นเยอะนะครับถ้าเราผสมที่เป็นของแห้งรวดเดียวเลยแล้วก็ของเปียกรวดเดียวนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะใช้น้ำเปล่านะครับเติมเข้าไปนะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเท็ดดี้กับหมอมียังไม่ได้เปิดไฟเลยนะครับเราแค่เอาหม้อตั้งขึ้นมาอย่างเดียวนะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนจากนั้นนะครับตามด้วยใบเตยมัดปมนะฮะและแน่นอนเลยครับขาดไม่ได้เลยนะครับกับพุดดิ้งสูตรนี้นะครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะครับต้องกะทิอัมพวาครับเพราะว่าดูสีซะก่อนนะครับนี่ครับเหมือนกะทิคั้นสดเลยนะครับขาวสวยมากๆเลยและพุดดิ้งของเราก็จะมีความหอมมันนะครับจากตัวกะทิเต็มๆเลยหลังจากใส่กะทิอัมพวาลงไปนะครับก็จะตามด้วยเนยสดนะครับอันนี้เป็นเนยสดที่ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเนาะอาจารย์เมย์ใส่เนยสดเข้าไปเนี่ยในพุดดิ้งแบบนี้เขาช่วยยังไงครับรสชาติคือทำให้กลมกล่อมใช่ค่ะอ่ะได้แบบนี้นะคุณผู้ชมนะเราคนให้เข้ากันก่อนนะครับผมบอกแล้วว่าเมนูแบบนี้ผมชอบมากเพราะว่าทำง่ายใส่ทุกอย่างไปในหม้อนะแล้วก็คนทีเดียวมั่นใจว่าเขาเข้ากันนะครับแล้วค่อยเปิดไฟนะเพราะว่าปริมาณน้ำตาลทรายนะครับตรงนี้มีอยู่ถ้าไปคนทีหลังปุ๊บเนี่ยโอ้คนไม่ไหวครับเปิดไฟเลยไหมได้ครับผมเริ่มละลายแล้วเอาล่ะจากนั้นก็ต้องหมั่นคนเรื่อยๆนะครับแล้วก็ FC อาจารย์เมย์จะรู้ว่าเวลาทำวุ้นทำพุดดิ้งเนี่ยใส่ผงวุ้นลงไปต้องมั่นใจว่าเขาเดือดจากตรงกลางด้วยเลยนะครับอ่ะระหว่างนี้อาจารย์เมย์บอกนิดนึงว่าตัว Marble เนี่ย Marble ก็คือหินอ่อนนะใช่คือเราจะทำเป็นแบบลายหินอ่อนหรอหรือยังไงคือเวลานี่เราต้มเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาแบ่งเป็น2ส่วนอันนี้แต่สำหรับที่โกโก้ใช่ไหมเราจะใส่ประมาณ500กว่าก็ได้เอา500กรัมนะผสมให้เข้ากันเวลาเราสลับกันน่ะเขาจะเหมือนหินอ่อนอ๋อคือเรามี2ลายแล้วก็ค่อยๆสลับลายกันแต่สำหรับที่ช็อกโกแลตใช่ไหมเราจะใส่กล้วยเข้าไปด้วยนะอาหารเป็นเต๋ากล้วยสกนะเอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูนะส่วนผสมเริ่มเดือดแบบนี้นะครับปิดไฟเลยนะฮะแล้วก็เอาตัวใบเตยออกมานะครับเอาละเขาซ่อนเอาละครับออกมาก่อน ได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมวุ้นพุดดิ้งของเราตรงนี้นะครับแบ่งออกมาประมาณ500กรัมนะโอเคผมเทแบบนี้นะครับโอเคจะมีส่วนผสม2ส่วนนะครับแบบเดิมที่อยู่ในหม้อนะครับแล้วก็ที่ตวงไว้500กรัมอันนี้เราจะใส่กับโกโก้เพสโกโก้เพสคืออะไรอาจารย์เมย์โกโก้เพสคือโกโก้ผงผสมกับน้ำมัน1:1นะครับก็จะได้ความเป็นช็อกโกแลตเข้มข้นเลยใช่ค่ะนะครับนี่เราเห็นเมื่อกี้นี่เห็นน้ำมันลอยออกมาไหมใช่คือที่ผสมกับน้ำมันเพราะว่าเขาจะได้บิสโต้ได้เข้ากันได้นะครับเพราะกับน้ำลำบากนะคะลำบากนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้แบบวุ้นช็อกโกแลตแบบกะทิอร่อยเลยอ่ะเอาละก็จะมีเพิ่มใส่กล้วยค่ะกล้วยหอมนะครับอันเป็นเต๋านะกล้วยสดเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากจัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยนะครับส่วนผสมพุดดิ้งกะทิของเรานะครับอยู่ในหม้อนะแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้ที่อาจารย์เมย์ผสมกับโกโก้เพสนะครับแล้วก็จะมีกล้วยหอมด้วยนะครับนี่ได้แบบนี้ปุ๊บเตรียมไว้อันนี้พิมพ์หลอกของอาจารย์เมย์เป็นคล้ายๆกับขอนไม้นะครับสังเกตการทำวุ้นทุกครั้งทำไมไม่เช็ดพิมพ์ให้แห้งเลยครับตั้งใจค่ะทำไมอ่ะมันต้องแห้งเดี๋ยวมาให้วุ้นหลุดออกมาง่ายอ๋อการที่มีน้ำหมาดๆอยู่ในพิมพ์แบบนี้เวลาใส่วุ้นลงไปนะครับเขาก็จะได้หลุดออกมาได้ง่ายนะครับลักษณะการเทนะครับเทดดี้เทปุ๊บแล้วก็ตามด้วยจันเมย์นะโอเคแบ่งกันช่วยกันนะครับโอเคเทดดี้เทตรงกลางอย่างเดียวเทตรงกลางอย่างเดียวโอเคอ๋อให้เขาจะได้ไหลไปเองใช่ค่ะนี่คือธรรมชาติสร้างสรรค์โอเคมาร์เบิลก็จะเกิดจากตรงนี้นะครับโอ้โหทำไมท่าจับเราดูเคอะเขินจังเลยครับเนี่ยฝากวอนถึงผู้ทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นทัพพีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมีหลายคนนะครับที่ถนัดมือซ้ายและอุปกรณ์ยังไม่เอื้ออำนวยนะครับหาซื้อยากนะครับนี่ละโอ้สีสันแบบนี้สวยเลยนะครับเราจะไม่เทยาวเหมือนเธอนะอันนั้นเพราะอันแรกไม่เป็นไรเพราะจะบอกว่าสมมุติเราใส่ตรงกลางใช่ไหมมาร์เบิลเขาจะเกิดมาเองเลยเขาจะไล่ออกไปใช่ค่ะเหมือนคลื่นน้ำประมาณนั้นถูกต้องได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะรอให้พุดดิ้งของเรานะครับเย็นตัวแล้วก็เซตตัวลงนะแนะนำว่าพอเย็นตัวลงแล้วเซตตัวลงแล้วแช่เย็นเลยแต่มีอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับคุณผู้ชมอาจารย์เมย์บอกว่าพอเขาเย็นตัวแล้วก็เซตตัวลงแล้วนะครับหาแผ่นพลาสติกนะมาปิดด้านหน้าก่อนใช่ถูกไหมฮะแล้วค่อยเอาเข้าแช่เย็นใช่งั้นก็จะไม่แห้งนะไม่แห้งโอเคครับเดี๋ยวเราเอาไปแช่เย็นสักครู่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับพุดดิ้งกล้วยมาร์เบิลของเท็ดดี้แล้วก็หม่อมมี่นะครับต้องบอกว่าน่ากินมากๆเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะมาดูตรงหน้าตัดนี่เลยนะครับเป็นสิ่งที่อาจารย์เมย์ภูมิใจนำเสนอเลยนะครับก็คือลวดลายที่เป็นแบบว่าสลับเป็นวุ้นกะทิกับวุ้นช็อกโกแลตเนาะแล้วก็ความเนียนของเขานะครับดูครับวุ้นแบบนี้พุดดิ้งแบบนี้กล้วยหอมพอเวลาหั่นเสร็จแล้วเขาจะเป็นเม็ดชิ้นแบบนี้เลยนะครับด้วยความที่เราหั่นเป็นชิ้นแบบนี้หั่นหน้าตัดปุ๊บก็จะเจอนะครับมันเป็นการเพิ่มมูลค่าเนาะแล้วก็ทำให้แบบคนเห็นปุ๊บก็อยากกินอยากอร่อยด้วยนะครับแนะนำนะครับคุณผู้ชมกับสูตรนี้พุดดิ้งกล้วยมาร์เบิลนะครับวัตถุดิบไม่ยากเลยนะครับส่วนผสมหาง่ายมากๆขั้นตอนการทำนิดเดียวที่สำคัญทำออกมาแล้วน่ากินน่าอร่อยแบบนี้เพอร์เฟกต์แน่นอนครับ